สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เรามาทําวิธีการฝังมะพร้าวกันไว้นะคะเราจะฝังไว้หนึ่งอาทิตย์อะไรจะเกิดขึ้นถามว่าทําไมเราต้องฝังมะพร้าวบอนไซเราด้วยคือเราหมกทรายก็แล้วปลูกก็แล้วรากเขาก็ไม่มาค่ะเห็นไหมคะรากเขาไม่ยอมแตกเราก็อยากจะลองใช้วิธีเอาลูกมะพร้าวไปฝังดินดูนะคะว่ารากเหล่าเนี้ยจะแตกภายใน2 อาทิตย์หรือไม่เรามาดูกันค่ะวิธีการทำนะคะก็ขุดหลุมฝังเลยค่ะในเมื่อรากทำยังไงก็ไม่ยอมออกจนเราจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงยกมาเลยนะคะทั้งลูกเห็นไหมคะฝังลงดินด้วยเลยค่ะ2 อาทิตย์เดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะเพราะ2 อาทิตย์เดี๋ยวใน1 อาทิตย์เราจะมาอัปเดตกันนะคะว่ารากเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ฝังแบบนอนเลยนะคะเอาดินกบนี่ดูสิรากเขาจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวอีก1 อาทิตย์มาเจอกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมลองใช้วิธีนี้กันดูนะคะน่าตื่นเต้นมาก